จากกรณีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานบริษัทสัญชาติจีน5แห่งรวมถึงบริษัทน้ำมัน Sinopec และ China Life Insurance กล่าวว่าพวกเขาจะเพิกถอนรายชื่อออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและการทูตกับสหรัฐบริษัทต่างๆซึ่งรวมถึง Aluminium Corporation of China, PetroChina, Sinopec เซี่ยงไฮ้ปิโตรเคมีคอลซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากของ Sinopec แต่ละบริษัทกล่าวว่าพวกเขาจะยื่นขอเพิกถอนสัญชาติอเมริกันหุ้นรับฝากเดือนนี้โดยทั้ง5บริษัทซึ่งในเดือนพฤษภาคมถูกกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐว่าไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีจะคงรายชื่อของตนในตลาดฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งบริษัททั้ง5แห่งของจีนมูลค่ารวมกันกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีน5แห่งมีแผนการที่จะดีลิสต์ออกจากตลาดของสหรัฐได้แก่ 1. China Life Insurance 2. PetroChina 3. China Petroleum and Chemical 4. Aluminium Corp 5. Sinopec เซี่ยงไฮ้ปิโตรเคมีคอลขณะที่ปักกิ่งและวอชิงตันกำลังเจรจาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทด้านการตรวจสอบที่มีมายาวนานซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทจีนถูกแบนจากการแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาหากไม่ปฏิบัติตามกฎของสหรัฐวอชิงตันเรียกร้องให้มีการเข้าถึงหนังสือของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐมาเป็นเวลานานแต่ปักกิ่งห้ามไม่ให้มีการตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบจากต่างประเทศจากสำนักงานบัญชีในท้องถิ่นโดยอ้างถึงปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนี้ล่าสุดสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานการตัดสินใจของบริษัทที่รับเป็นเจ้าของของจีน5แห่งที่จะออกจากตลาดสหรัฐเพิ่มความกังขาว่าทางการในทั้ง2ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกฎการเปิดเผยข้อมูลโดยนักวิเคราะห์มองว่าสายการบินที่รัฐควบคุมคือกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะออกเดินทางต่อไปโดย2สายการบินได้แก่ China Eastern Airlines และ China Southern Airlines ซึ่งอาจตามมาด้วยยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตประเทศจีนและฮ่องกงเป็นเขตอำนาจศาลเพียงแห่งเดียวทั่วโลกที่ไม่อนุญาตให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการบัญชีของบริษัทมหาชนของสหรัฐอเมริกาโดยเจ้าหน้าที่ปักกิ่งอ้างถึงข้อกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติและการรักษาความลับด้วยการกำหนดเส้นตายสำหรับการเพิกถอนที่กำหนดไว้สำหรับปี 2024 สำหรับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามที่จะถูกเพิกถอนฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะผ่านร่างกฎหมายเพื่อนำมาใช้ในปีหน้าขณะที่สายการบินทั้งสองถูกควบคุมโดยคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐของสภาแห่งรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกันกับที่ควบคุมบริษัท4แห่งที่เปิดเผยแผนการออกจากสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขากล่าวบริษัทขนส่งสินค้ารายนี้เป็นหนึ่งในบริษัทจีนที่จดทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจอยู่ภายใต้การคุกคามของการเพิกถอนในวันที่มีผลบังคับใช้